กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเจอมึงครั้งนั้นอย่าให้เจออีกเพียงครั้งที่สองในเมื่อมึงหล่นหาที่คมขวานของกูก็จะส่งเคราะห์ให้เธอหยิบดาบและเข้ามาประลองกับกูสิงทูท่านดูถูกข้าเกินไปไม่ตาน้องด้วยย้ายถึงกับต้องปราดประหารกันด้วยชีวิตเลยไปคะน้องขอร้องได้ไหมไปคะทำงามหน้าและยังจะกล้ามาพูดอีกหรือเอาเธอสินถูกอีกทางเมื่อท่านต้องการเช่นนั้นข้าก็คงจะไม่ขัดท่านเยียบปลายจมูกข้าจนแทบจะหมดลมหายใจข้าสิ้นด้วยหนทางเลือกโดยยามนี้ข้าจะขอต่อก่อนท่านถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ข้าพเจ้าไม่ถนัดก็ตามเข้ามาลองดูลองตัวรู้กันซะบ้างว่าใครเก่งกว่ากันโอ้ยให้คุณต้องฆ่าฟันไปเลยไม่ได้อะฆ่าได้หยามไม่ได้ล้างตัวสิบ้าให้คุณคอยดูแลเพื่อนด้วยระวังตัวเข้ามาข้าหาได้พันพึงไงจะมีเรื่องกันเลยไหมเชิญเธอสินถูกแต่แน่จริงดูสิเฮ้ยเฮ้ยเอาพาเสียท่าแล้วเว้ยเชิญก่อนลูกอย่าลักกันจังปกป้องกันจังกูน้ำมันไส้มึงนะโอ้แน่ตีตุ้ยตุ๋ยเลยตีตุ้ยตุ๋ยใช่สิเดี๋ยวนี้กูเป็นลูกไล่มึงแล้วนี่อย่าเอารถเบนซ์มาจอดเคียงกูนะจะสั่งให้เด็กขูดสีได้เฮ้ยอาฆาตอาฆาตมอเตอร์ไซค์กูแล้วไม่ต้องพูดมึงว่าลูกเลี้ยงนี่มันเรื่องอะไรใครเป็นคนก่อเรื่องสายไอ้สามคนนี่เป็นคือใครกันสินถูกยานะเขาไม่อยากตายไอ้สามคนนี่คือใครณสถานที่นี้มันเข้ามาได้ยังไงกันขอเดชะตั้งแต่นอกพระนครแล้วพะยะค่ะที่ไอ้ถอยสามคนผู้นี้มันปลอมตัวเป็นชายยาจกหมายล่อลวงให้ซีอุสาใจอ่อนมอบสิ่งควรเมืองคือสร้อยพระศรให้แก่พวกมันกระหม่อมตักเตือนน้องหญิงแล้วแต่น้องหญิงหาที่เชื่อกระหม่อมไม่ก็เลยขอมันแต่โดยดีว่าเจอมันครั้งนั้นอย่าให้เจออีกเป็นครั้งหน้าแต่มันไม่ละความพยายามกลับเล็ดลอดเข้าสู่วนอุทยานหลวงเกี้ยวพาราสีจับมือถือแขนกระหม่อมต้องการสั่งสอนพวกมันในฐานะที่มันกล้าอุกอาจพะยะค่ะบังอาจนักมึงชื่ออะไรวะด้วยขอเดชะพระจอมคนพ้นแผ่นดินถ้าจะเอาผิดด้วยข้าพเจ้าถึงแก่ชีวิตข้าพเจ้าก็ยอมแต่ฝ่าพระบาทอย่าฟังความเพียงฝ่ายมองเหรียญเพียงด้านเดียวมันก็คงไม่ได้โปรดฟังข้าพเจ้าชีบาอัฐานที่บายสักนิดหนึ่งเถิดเป็นความจริงหรือเปล่าด้วยข้าพเจ้านั้นปลอมตนเป็นขอทานก็จริงอยู่แต่ก็เพื่อพิสูจน์ความจริงสดับข่าวมาว่าฟ้าหญิงศรีอุษานั้นมีน้ำพระทัยที่งดงามเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมมักที่จะมาให้ชัยทานแก่ขอทานทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำข้าพเจ้าเพียงปรารถนาที่จะได้ยนต์โฉมท่านเท่านั้น
แต่ฟ้าหญิงท่านก็ทรงเมตตามอบสร้อยพระสอให้เป็นของรางวัลของสิ่งนั้นมีค่านักข้าพเจ้าชีบาคงมิอาจที่จะเก็บไว้ได้จึงได้นำมาคืนการนี้ข้าพเจ้าคงตายตาหลับเพียงได้ประจักษ์ว่าลูกไม้นั้นย่อมจะหล่นไม่ไกลต้นผู้ที่เป็นลูกก็คงที่จะมากด้วยความดีเสมอด้วยพ่อเสมอด้วยแม่เป็นแน่แท้พระพุทธเจ้าค่ะโอ้โหโมโหมันไม่ลงเลยโกรธมันไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ยินอีคำนี้สักนิดเดียวเท่านั้นปายหอเฮ้ยมึงพูดอะไรวะป่าวิยะค่ะคุยกับเพื่อนสมเป็นชายชาตรีคนอย่างมึงน่านับถือว่ะของคนอื่นไม่มาเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแถมเอามากลับมาคืนให้เขาอีกเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะข้าพเจ้ามีนามว่าชีบาพ่อแม่มึงชื่ออะไรเป็นคนบ้านป่าผาดอยอยู่นักแขวงบ้านเปตวะเดิมนั้นพ่อของข้าพเจ้าท่านก็เคยรับใช้ราชการอยู่ภายในเมืองหลวงเป็นคนสำคัญชื่ออะไรวะนามว่าเตโมยินพระเจ้าค่ะสินโทพะยะค่ะน้ำมันไปตัดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ฟาบาทต้องปล่อยก่อนพี่ต้องปล่อยก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้ลมขึ้นลมล่องเมตตาลูกด้วยไปค่ะเสด็จพ่อศิวสาลูกทูลขอสักครั้งเถิดไปค่ะอย่าถึงกับต้องประหัตประหารชีวิตกันถึงเพียงนี้เลยที่ลูกทูลขอมิใช่หน้ามืดตามัวหลงไหลใฝ่เพ้อในตัวชีบาชายผู้นี้แต่ด้วยว่าลูกกลัวนักไปอยากให้พระบิดาต้องทำบาปทำกรรมให้ติดตัวพระองค์ท่านอีกทรงโปรดไว้ชีวิตเขาสักครั้งเพื่อลูกได้ไหมไปคะได้สิลูกเพื่อลูกทำไมแล้วพ่อจะให้พวกเจ้าไม่ได้ในเมื่อเจ้าปรารถนาไม่ต้องการให้ชีบาผู้นี้นั้นตายต่อหน้าต่อตาพ่อก็จะไม่กระทำเอาเถอะลูกเข้าตำหนักของเจ้าพ่อให้สัญญาว่าพ่อจะไม่ทำอะไรไอ้สามคนนี้ขอพระทัยไปค่ะพระบิดาท่านถ้าหากมาดว่าชีบาผู้นี้ต้องเป็นอะไรไปแล้วแล้วก็กล้าบังเทนสีอุสาจะไม่ให้อภัยฝ่าพระบาทเลยสิวสาสิวสาฟ้าหญิงลาไปค่ะมิใช่ว่ากูจะตามใจลูกสาวของกูแต่พ่อของมึงคำนี้ที่ชื่อว่าเตโมยินใช่ข้าพเจ้าอยากจะแจ้งนักว่าข้าพเจ้านั้นผิดด้วยโทษทันสถานใดหรือพระเจ้าค่ะที่ถ้าชีวิตจะสิ้นแผ่นดินจะกลบข้าพเจ้าชีบาหาได้โกรธขอยอมตายถ้ารู้ว่าข้าพเจ้าผิดจริงมึงไม่ผิดแต่พ่อของมึงไอ้เตโมยินเป็นผู้ผิดเมื่อครั้งนั้นพ่อมันก่อการรัฐประหารบัดเดี๋ยวนี้กูคิดว่าพ่อของมึงน่ะตายไปแล้วยังบัดเดี๋ยวนี้พ่อของมึงยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหมู่บ้านเปตวะมันคงไม่ไกลจากณสถานที่นี้หรอกเอาเถอะไปบอกกับพ่อของมึงว่ากูเรมินทอนต้องการอยากจะปะหน้าด้วยอยากจะสนทนาปราศัยกับมันสิงทูก่อนที่พวกมันจะกลับไปฝากร้อยจารึกไว้พ่อเขาไม่เตโมยินสิงทูมึงฆ่ากูเสียดีกว่าไปสิงทู
ยายท่านจึงทำกับข้าถึงเพียงนี้คนใดจะไม่ฆ่าชีวิตข้าแล้วครั้งนี้กูจะไม่ฆ่าแต่ต้องการทำให้มึงอับอายจำไว้ไม่ยามที่มึงส่องกระจกมึงจะคิดถึงกูขุนขวานมังสินถูจงคาบข่าวไปบอกพ่อของมึงเถิดคงไม่กี่เพรายกูจะไปกดหัวพ่อของมึงไอ้เซนโธต้องเสียเหลี่ยมลูกผู้ชายมันอับอายเหลืออดพวกอวดใหญ่มียศสร้างภาพพดเย้ยยันทีบาต้องตกเป็นเหยื่อของพวกเสือขยุมมีพวกของมันอยู่ทุกมุมเหมือนเสือที่ลุมสมันอันวันพระวันนี้มันคงไม่มีคนเดียวกูจะสวมเล็บสวมเขียวแล้วมาบุกเดียวดนดันแข็งใจนะใจเย็นนะไอ้สินทูไอ้รามินทอนใช่แผลเป็นไงคนของเขาเยอะเรามาน้อยรอยแผลบนใบหน้าของกูจะถูกจารึกไปตลอดขอชำระความแค้นด้วยมึงดีไอ้เป็ดไก่เอาใจช่วยด้วยเพื่อนเอายังไงเราสู้ตายแค้นนี้ต้องชำระอู้ถูกไอ้สินเอ้ยสินทุ่งมึงทำกับกูไว้ก่อนสักวันกูจะกลับย้อนข้าขอวอนสวรรค์ขอให้สวรรค์บัญชาเป็นของที่บางสักวันแค่นี้ก็ชนะไปเถอะพี่ไปแล้วยายพี่ชิบาไปพี่ชิบาครับพ่อโอ้โหชอบดีจริงเลยไม่ต้องไปหาใครเลยใช่เจอพอดีเลยชิบาแม่ใจมาอีกแล้วแม่ใจไม่ได้เจอเขาตั้งนานนะคิดถึงไม่ต้องมาคิดถึงหรอกไปที่อื่นเถอะพี่ชิบาเดี๋ยวก่อนหยุดคุยกันก่อนสิยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วขอกระจายข่าวด้วยนี่ๆฉันสัญญาวันนี้ฉันมานะฉันจะไม่มายั่วมาเย้าพี่แล้วใช่เหงาอยากมาคุยเล่นๆนะโกรธเหรอเสียงยินเอาลงไว้เอาลงไว้เรื่องเบื้องหลังนะพี่ลืมไปหมดแล้วพี่หาได้โกรธเจ้าไหมเอาเถอะวันนี้พี่ไม่อยากสนทนาด้วยเจ้าพี่ขอตัวก่อนได้ไหมไม่เกิดก็หันหน้ามาคุยกันสิอ้าวไปเรื่องแล้วโอ้โหพี่ชีพาหน้าแตกหน้าแตกอย่าพูดสิยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจำได้แล้วใช่ฉันแช่งไว้เอิ้นทำฉันหน้าแตกเพราะฉันรักพี่สิงห์กันอ๋อนี่ชลอยคงจะไปแอบรักลูกสาวบ้านไหนเอาเข้าละสิยังไงพ่อก็คงไล่ฝันหน้ามานั่นสิสมน้ำหน้ากามตามสนองชีบาชีบาหน้าแตกใช่เฮ้ยตายแล้วชีบาหน้าแตกเออทำไมเฮ้ยเห็นหน้ามึงทีไรกูขำว่ะมึงขำทำไมก็ขำดูสิชีบาหน้าแหงเลยแล้วมึงล่ะนะมันบอกว่ากูน่ารักสวยดีมึงนี่อย่าเอาหน้ามาใกล้กูจะไปคุยให้ทั่วเลยชีบาหน้าแตกใช่นี่เสียงทำไมพี่ขอร้องอ่ะเป็นไงสิ่งที่จะว่ากับพี่ไว้อ่ะขอให้ลืมซะเถอะนะนี่อย่าเสียงดังไปเท่านี้พี่ก็อับอายเขาจะแย่อยู่แล้วเสียงดังอย่าให้คนในหมู่บ้านเปตะวะได้รับรู้พี่ว่าพี่น่ะถูกทำร้ายมาไม่ได้พี่ชีบาเขาเป็นไงจิ้งจกพูดว่าพี่ชีบาหน้าแตกชัยโยเฮ้ย
ยฮะเซ็งเพราะว่านะที่จะพูดจาไม่รู้ฟังหรือไรทั้งสองคนไม่ฟังนะยังคือเสียงดังเอตโลลั่นจะทำอะไรฉันทุ่มจะทำละโทษเจ้าสั่งสอนสิบ้างจัดการจัดการทำฉันไม่ได้ต้องตีเอาเลยไม่เป็นไรคนนี้เหรอแหมเห็นหน้าแล้วหัวเราะอะไรกันนะพวกเจ้าไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนตัวใครตัวมันนะเอะอะโวยวายวิ่งไล่ตีไล่ขับแต่เรื่องลุงต้องการจะพักผ่อนนี่มันอะไรกันน่ะชีบาก็เหมือนกันพ่อไม่เห็นหน้าพวกเจ้ามาเนี่ยตั้งแต่เช้าเจ้าไปไหนมาหันหน้ามาหาพ่อเดี๋ยวนี้นะพ่อครับชีบากลัวพ่อชีบาฮะกลัวพ่อจะตำหนิพูดลำบากเซงหญิงจ๋าลุงมีธุระที่จะคุยกับพี่ชีบาส่วนตัวจ้ะอย่าหาว่าลุงไล่เลยนะถ้าเซงหญิงมีการใดสำคัญจะไปทำก็ไปก่อนเถอะลูกจ้ะฉันไปก่อนแล้วนะจ๊ะท่านลุงโชคดีใจเจ้าแล้วสิท่านจำไม่เถอะไปก่อนนะจ๊ะพี่ชีบาโชคดีพวกคนเคยหล่อใช่ไปไหมไปลูกไปนะวันไหนหล่อแล้วอย่ามางอกแล้วกันและอย่ามาชมคุณหน้าสวยอย่างตะกี้นี่นะตัวเองกูเริ่มมีอารมณ์กับหน้ามึงแล้วไม่ต้องเป็นไรบอกพ่อได้หรือยังลูกเจ้าหายไปไหนแล้วใครทำให้หน้าของเจ้ามีบาดแผลขนาดนี้บอกให้พ่อฟังหน่อยสิบอกพ่อท่านพ่อเตโมยินคอระชีบาผิดต่อพ่อนักที่หนีพ่อไปพร้อมกับเพื่อนทั้งสองคนเข้าสู่ณเมืองหลวงเมืองหลวงเพียงเพราะต้องการที่จะปะหน้าด้วยพระราชธิดาผู้มีพระสิริโฉมงดงามที่นามว่าศรีอุษาครั้งกระนั้นทำให้สินถูผู้พี่ซึ่งเราทั้งสองคนได้มีโอกาสเผชิญหน้ากันไม่พอใจถึงขั้นลงไม้ลงมือทีบาพลาดท่าเสียทีสู้มันไม่ได้มันจึงใช้อาวุธขวานจามหน้าประจานทีบาขอรับพ่อมันน้อยคนนักในแผ่นดินที่จะมีความสามารถในด้านเพลงขวานไอ้สินทูขุนขวานผู้นั้นมันคือสายเลือดของใครบิดาของมันท่านพ่อก็คงจะรู้จักดีเขานามว่ารามินทร์จอมประมุขของแผ่นดินคอรัปโปเขาพาแกไอ้รามินทร์จริงวันหน้าลูกฝากมาถึงข้าเถอะเขาพาแกด้วยพ่อสมาธิสติแตกเหมือนมันมาแจกความโกรธเห็นหน้าลูกยับพ่ออัปยศมายืนลันทดท้อถอยนี่มันมาแย่เสือหลับให้ต้องขยับกลับตัวต้องรู้ดีรู้ชัวต้องรู้หัวรู้ก่อยต้องให้มันเห็นลายเสือของกูยังเหลืองล่องลอยพาไปเนาะพาพาสิพ่อด้วยเหรอพาแกต้องเป็นพาลูกวงเพราะนี่เรื่องราวข่าวลือ
ที่เสียชื่ออื้อฉาวชีบางเป็นหนุ่มไปเจอสาวเลยเกิดเรื่องราวนิดหน่อยแต่ไอ้สินทูมันดูถูกถ้ามาถึงลูกถึงพ่อถ้าพ่อมึงเก่งแล้วล่ะก็ให้ออกมาลองกูหน่อยมันบอกให้ไปที่ชัยปราการแล้วบอกคมขวานจะคอยจะพ่อเรื่องจริงเลยกูท้าตาด้วยชีบาไอ้ลำพังชีบาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะชีบาไม่โกรธแต่มันตราหน้าประนามมาถึงพ่อท้าแกชีบานะทนไม่ได้มันคงจะถึงเวลาแล้วลูกที่เราจะต้องชำระแค้นไอ้รามิทนไอ้โจรก้นแผ่นดินเราไม่มีพื้นที่ที่จะถอยหนีมีแต่ที่จะบุกเข้าสู้แผ่นดินหลวงอดีตสำคัญที่ไหนมันคือโจรปล้นแผ่นดินลามินทอนก่อการกบฏยึดอำนาจพ่อต้องพาเจ้าหนีออกนอกวังเพราะไม่สามารถที่จะต้านศึกในครั้งนั้นได้เอาสิลูกคมขวานที่มันจารึกเอาไว้เจ้ารับทวนจากพ่อมันต้องแก้ด้วยเชิงทวนไปสั่งสอนไอ้สิงถูกส่วนไอ้ลามินทอนเป็นไงพ่อจะนำกำลังชาวบ้านไปตะวะไปขนาบด้านหลังท้องเมืองหลวงแล้วเราไปเจอกันจำไว้นะลูกมันทำกับเจ้าเจ็บเจ้าต้องทำกับมันให้อับอายขอให้กำลังนะเว้ยพ่อฝากความหวังไว้แด่เราทั้ง3คนใช่แน่นอนกองกำลังสำคัญอยู่ที่พ่อใช่แต่เราทั้ง3ต้องบุกเดียวไปเผชิญหน้ากับสิงถูและลามินทอนคราวนี้ต้องรู้แน่ว่าระวางคมทวนและขวานทองใช่ใครจะเป็นหนึ่งหรือใครจะเป็นสองรองกันเป็นแท้อย่าเจอขวานนะกูจะตอบไปขวานล่วงเลยทวนต้องชนะเออมึงใครดูกูน่ะทวนยาวกว่าเนี่ยเป็นของกินถ้าหากวันนี้พรุ่งนี้ขายไม่ได้เห็นทีว่ามะรืนเนี่ยนะต้องไปแจกเขาแล้ววันนี้คนก็ไม่ค่อยมีเลยแล้วผักดอกไม้เหี่ยวกันพอดีพี่ดอกไม้ก็สวยจ้ะแล้วซื้อหน่อยนะ
ขาหน้าซื้อพี่อยากจะซื้อรายสิ่งราคาเท่าไรเราไม่ยิงสินค้าทุกสิ่งพี่สนถ้าหากแม่ค้าไม่ขัดข้องอยากเมาทั้งของทั้งคนฉันเปล่าลูกค้าปากหวานซะด้วยนะพี่นะแหมทำอะไรกันเนี่ยพี่แม่ค้าข้าเดินทางมาไกลรู้สึกว่าหิวเหลือเกินไม่ต้องกลัวมีเท่าไหร่ฉันเหมาหมดได้ฟังคำแสนคมมาอายขลมยันยอมันทั้งสนอจริงหนอฟังหัวของเข้มข้นว่าเงินทุกบาทมีค่าสำหรับแม่ค้าคนจนหรอกต้องการอะไรบอกพิเศษพิเศษรูปก็งามพูดจาก็ไพเราะอย่างนี้ฉันเหมาหมดทั้งร้านเลยจริงหรือเปล่าคะเป็นความจริงทานอะไรดีทานอะไรดีดเดินอ่อนลาตาลายเพราะท้องไส้เริ่มหิวตาก็ลายไส้ก็กิ่วท้องมันก็หิวหลายหนขอตั้งแต่เช้าจนสายผมยังไม่ได้สักบาททั้งหิวข้าวใจแทบขาดได้สักสิบบาทเลิกบ่นถึงแม้นจะหิวแสนหิวมาการต้องหิวท้องทนนี่เลยก็ผลไม้เขาไม่นานจะรสชาติหอมหวานตอนนี้ผลไม้เนี่ยไม่ได้รับมานะที่สวนเนี่ยปลูกเองไม่มีปุ๋ยเคมีนะที่สวนห้องนางปลูกเองอ่ะใช่จ้ะเป็นปุ๋ยธรรมชาติกินแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยทั้งของทั้งคนเนี่ยไม่มีพิษไม่มีภัยเลยถ้าอยากจะได้อย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรนะไอ้พวกผลไม้หรือว่าไอ้พวกอะไรนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนั่นเนื้อนมไข่อ่ะสนใจไหมคนยากคนยากคนจนดีครับเดี๋ยวรอให้ฉันพี่สีภัยฮะอย่างเงี้ยช่วยเชียร์ให้ร้านฉันบ้างสิของขายไม่ได้เลยนะแหมอย่าหวั่นเกรงไปเลยของของนางข้าเป็นผู้ใจดีเดินทางเราแลมมาจากไกลยากจนได้ครับข้าจะเหมาให้นางก็ได้ขอบใจนะจ๊ะตั้งแต่เช้าดีแล้ววันนี้เอาเลยครับแล้วก็จะขายไม่ได้ซะอีกแหมขายมาตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ย 6:00 นน่ะมาถึงที่นี่เนี่ยพอจะได้ขายนะเนี่ยช่วยเหมาเถอะนะจะได้รีบกลับบ้านน่าสงสารนะไม่ต้องกลัววันนี้ฉันเอาอัดมาเยอะหิวแล้วเกินส้มไหมคะอันนี้แม่จะกินข้าวหรือยังเขาไม่สงสัยตรงที่จะเสียอ๋อไม่เป็นไรมีตั้งหลายลูกคงจะไม่เน่าทุกลูกกระมังที่เขาทิ้งมายังเป็นชิ้นใหญ่อยู่เลยดูสิแสดงว่าเป็นคนมีกระตังกินบ้างทิ้งบ้างตายแล้วแม่คงจะรอเราเอาเก็บไปบ้านไปกินกับแม่ที่บ้านจะดีกว่าไม่ได้ก็เสียทั้งลูกเลยนะคะเนี่ยไหนเสียก็เลือกทิ้งไปไม่เป็นไรค่ะมาซื้อใหม่นะคะหอมซะด้วยบนตามฐานคนยากคนจนได้ครับก็มีนะคะข้าวอ่อนข้าวเผาค่ะรอสักครู่
อันนี้ชิ้นใหญ่ซะด้วยเก็บไปบ้านเอาไปกินกับแม่โอ๊ยโอ๊ยตายแล้วจะมีเรื่องกันไหมเนี่ยตอยยังมาเข้าทำไมไอ้ถอยขอทานมึงนามใดวะนามใดข้าชื่อมะกรานไอ้มะกรานกูเห็นมึงเก็บเศษอาหารที่กูทิ้งกูขว้างมึงทำท่าจะกินแต่ก็ไม่กินมึงเช็ดมึงปัดจะเก็บไปให้ใครวะเก็บไปให้ใครใครจะเก็บไปบ้านไปกินกับแม่น่ะบ้านเนี้ยแม่คงรอฉันยังไม่ได้กินข้าวขอให้ฉันเถอะนะเก็บไปกินกับแม่นับว่าเป็นลูกที่ดีกูชอบคนเช่นมึงว่ะอย่าเก็บไปกินเลยถึงมึงจะเก็บไปก็คงจะกินต่อไปไม่ได้เป็นแน่ถ้ามึงอยากจะกินอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ให้มากกว่านี้มีทรัพย์สินเงินทองนำมาเลี้ยงแม่ไปหากูณที่เมืองหลวงกูนำขุนขวานมังสินทูมังสินทูไอ้บัสซบไอ้ชาติใครผมยืนตะลึงมึงหรือนี่ที่อวดดีว่าแน่ก็เพราะมึงฟันหน้าแม่กูตามมาแก้สักมือผู้หญิงคนหนึ่งที่มึงรังแกเฮ้ยนั่นแหละคือแม่ของกูอีหญิงขอทานวะวะเว้ยเฮ้ยไอ้สินทูขอท่ามึงสู้สื่อขอยืมที่ว่างหลังกล้องเป็นที่ประลองฝีมือไอ้บัสซบเดี๋ยวมึงก็ดีแล้วมึงฟันหน้าแม่กูไปมึงคงจะจำได้ตั้งแต่กูเกิดมาเป็นชายไม่เคยมีใครมาชวนทำไมวะมาร้องด่าท้าด่วนมึงนี่ทั้งกวนทั้งดื้อมาสิวะมาโอหังวางท่าดูสิมาท่าสินทูไม่ขอหลีกลบมึงลบลูกูจะไม่สู้มึงหรือจะขอลดเกียรติมังกรเพื่อจะสั่งสอนกิ่งกึ่งเอาสิวะมึงเขาจะจำได้ดิมึงฟันหน้าผู้หญิงแก่ขอทานใครและคือแม่กูเรื่องวะกูจะขอชำระแค้นใครวะไม่รู้เออแล้วหันหลังจำมันไม่ได้เห็นหน้าจะจำไอ้เด็กมึงจะสู้ไหวหรือวะไอ้ชอดไอ้ลูกหนีไปหนีไปหนีไปช่วยด้วยไอ้ขอไปเชิญเธอสินทูจักรันเข้ามาเลยเฮ้ยไอ้ลังไม่ดูตัวกูด้วยกูเอาตัวกูไม่รอดไม่รู้มึงได้ไงเล่าตัวมันทำร้ายเอาไม่ต้องห่วงมันดูฝีมือของกูข้างนอกก่อนดูระวังระวังกวนกับขวานเป็นไงทั้งเก่งทั้งขวานน่ะจัดการเลยชิบ้าไประวังตัวระวังไปแย่มือไปได้เข้ามาแถวระวังระวังเ
เฮ้ยจับไปโอซูวะเป็นไงอย่าดิ้นอย่าทุบอย่าทุบอย่าใช้ศิลปินเดี่ยวทำลายนี่ต้องอย่างนี้อุ้ยเป็นไงต้องเอาสักปัดกูเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บมาสิต้องตีให้เจ็บนึกว่าเป็นพระเอกน้อยเป็นพระโกงต้องตีให้ตายจะกันอยู่ไปก็แย่งกันดีแย่งกันดังไม่พอใจออกไปเลยไปแต่ตัวเอาชื่อผาภูมิไว้นี่มึงนี่อนาคตหาที่อยู่ยากนะมึงเนี่ยแล้วใครจะเป็นผาภูมิล่ะก็ผมไงอย่าดื้อเดี๋ยวปัดเปี้ยเดี๋ยวทุบปัดอย่างปนุกเดี๋ยวใจคอจะขับรถเบนซ์แทนเขาเลยหรือไม่มันต้องลองขับรถผู้ชายมั่งรถผู้หญิงขับมาเยอะแล้วแข่งสูงมันก็หรูแล้วเอาสิไอ้เซนถูกไม่ต้องท้าถ้าจะฆ่ามึงมันง่ายกว่าพลิกฝ่ามือใช่ครั้งหนึ่งมึงเคยตราหน้าประนามกูด้วยคมขวานวันนี้กูขอประจานมึงด้วยคมทวนเอาจัดการโอ๊ยเป็นไงไอ้ชีบาวันใดที่มึงส่องกระจกชะโงกดูเงามึงจะต้องคิดถึงกูชีบาใช่อย่าลืมทำไมไม่ฆ่ากูวะเฮ้ยครับก่อนได้ฟังเขาลู่ดูแคลนเสมือนต่อแทนลุ่มต่อยไอ้พวกพันดังหางย้อยคอยวะที่คอยยกหางไอ้ชาติพลายใจหยาบวันนี้ขอดับคนดังถวายพระพรด้วยพี่ค่ะเจริญสุขทะลุคือฮะสินทูลูกพ่อน่าจะไปโดนอะไรมาใครทำเจ้าใครทำเจ้าลูกบุคคลที่ทำกระหม่อมมันก็คือไอ้ชีบาผู้นั้นคราที่ปาด้วยมันเมื่อคราวที่องค์สมเด็จพระราชบิดาได้ประอยู่ด้วยกระหม่อมติดตามมันไปหวังเพื่อจะตามล้างตามล่าแต่กลับเสียทีพลาดท่าถูกมันเอาคมทวนฟันหน้ากระหม่อมอับอายเหลือเกินพี่คะไม่หรอกลูกไอ้นี่มันร้ายนะคนที่ชื่อว่าไอ้ชีบาลูกค่อยเตโมยินมันร้ายเหมือนพ่อมันเมื่อครั้งนั้น20ปีที่ผ่านไปลูกพ่อมันร้ายอย่างไรลูกมันก็ร้ายเช่นนั้น20ปีผ่านไปเมื่อครั้งนั้นลูกเอ้ยไอ้เตโมยินกับพ่อเป็นเพื่อนร่วมงานสาบานกันมาก่อนรักผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือแม่ของเจ้าด้วยความแม่ของเจ้าไม่ยินยอมสั่งทหารนั้นทุนกระชากรากตัวแม่เจ้าไปข่มขืนทำผู้หญิงผู้ยำจำได้ไหมลูกไม่เห็นหน้าแม่เจ้าแม่จะต้องรังน้ำตาเพราะอะไรก็เพราะ20ปีที่เตโมยินมันกำลังทำเช่นนี้แค่นี้มันต้องชำระนะลูกเอ้ยไปสิลูกซับน้ำตาให้กับแม่ของเจ้าลบรอยแค้นกับผู้เป็นพ่อนำทหารบุกขยี้หมู่บ้านเปตะวะตัดห้วยเตโมยินแล้วก็ไอ้ชีบามาดิลูกไอ้เตโมยินไปสับแม่จ้ะกูจะฆ่ามึงดีลูกทหารไปสักครู่
เสมือนถูกยิงด้วยปืนว่าแม่ถูกคืนใจปนมึงทำอปรีไม่มีกุศลเลยนะไอ้คนขาสิ้นพ่อบอกแม่ถูกข่มขืนเสมือนยังกลืนยาพิษจะต้องเอาเลือดเฉือดด้วยมีดฐานที่มึงคิดกล้ามินเสมือนถูกกุไฟแค้นเสมือนแสนจะโกรธช่างไอ้คนชั่วใจโชดนี่มึงน้ำมันโคตรใจหินมึงทำแม่กูดูถูกต้องปนกระดูกฝังดินไอ้เตโมยินกูจะไปฆ่ามึงปล่อยลูกตัดหัวมันมาสงสัยข้าไอ้เตโมยินแม่มินทันมันต้องทำไมผมถึงอยากแกล้งนิทานเรื่องนี้มันคงจะสะใจเสด็จพี่มากใช่ไหมฉันถามพี่หน่อยทำไมต้องเป็นคนแบบนี้ให้หม่อมฉันมาอยู่กับเสด็จพี่หม่อมฉันยอมมีผัวสองคนเพื่อใครก็เพื่อลูกของหม่อมฉันแต่เสด็จพี่ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างพี่กำลังจะบีบหม่อมฉันบีบผู้หญิงอย่างฉันพี่สอนให้ฉันรู้ว่าผู้ชายทั้งโลกที่มันชั่วที่มันแล้วจำเอาไว้นะต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่ทนอะไรอีกแล้วอีสีจันทราจะไม่ทนอะไรอีกแล้วเสด็จพี่กับหม่อมฉันขาดกันหม่อมสิงโตหล่อแม่ด้วยอย่านะเธอจะไปไหนไม่ได้เธอต้องอยู่กับฉันช่วยด้วยโอ้ยคุณน้องลูกแม่ไม่ใช่จ้ะไม่มีอะไรผมชื่อว่ามะการมะการถูกเขาทำร้ายมานะช่วยผมด้วยนะครับเจ้ามีพ่อมีแม่ไหมลูกพ่อไม่มีจ้ะมีแต่แม่มีแต่แม่จ้ะแม่ชื่ออะไรลูกแม่ชื่อว่าเตียวสีจ้ะมาเตียวสีจ้ะมะการครับน้าอยากรู้จักแม่ของหนูแต่บ้านผมอยู่ไกลนะอยู่ตรงกะเหรี่ยงนู่นน่ะถึงแม่น่าจะไกลแค่ไหนน้าจะไปส่งหนูก็แล้วกันนะลูกนะขอบคุณมากครับไปลูกไปไม่รู้ว่าการไปไหนสิไม่เห็นบอกกล่าวเลยฉันเป็นห่วงมากค่ะแม่การกลับมาแล้วจ้ะไปไหนมาลูกแม่มะการไปในเมืองมาแต่ตอนนี้มะการไม่ได้มาคนเดียวนะแม่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากจะเจอแม่เขามาด้วยจ้ะเดี๋ยวนะน้าครับนี่แม่มะการจ้ะมาเตียสิมาเตียสิจริงๆด้วยฉันดีใจมากเลยมาเตียสิเห็นสีจันเธอฉันดีใจมากๆที่เจอเธอผมฉันก็ดีใจไปค่ะมาเตียสิผมฉันรอวันนี้มานานนะเช่นกันฉันก็รอวันนี้มาทั้งนานเลยมาเตียวสีฉันวิ่งตามลูกฉันมาเจอเด็กหนุ่มคนนี้มาเตียวสีเธอจำได้ไหมเมื่อ20ปีโน้นเราหยิบเด็กผิดกันลูกของฉันยังอยู่ไหมมาเตียวสีผมฉันจำได้ไม่เคยลืมเลือนลูกของผมฉันอยู่ที่องค์หญิงแล้วลูกขององค์หญิง
หม่อมจะเลี้ยงดูอยู่เขาคือมะการมะการจ๋าแม่แม่มีความจริงจะบอกจริงๆแล้วแม่เตียวสีไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของเจ้าแม่แม่เป็นเพียงแม่ที่เลี้ยงดูเจ้ามาไม่เอาอะไรมาพูดลืมตาอ้าปากมาก็เห็นแม่ที่ให้ข้าวให้น้ำมะการมาแล้วแม่บอกไม่ใช่ลูกได้ไงเป็นความจริงลูกเจ้าเนี่ยเป็นราชโอรสขององค์หญิงสีจันทราผู้นี้เมื่อครั้ง20ปีก่อนแม่หยิบเจ้าสลับมากับลูกแม่เจ้าไปหาแม่ผู้ให้กำเนิดของเจ้าตัวลูกมะการแม่ไม่ได้โกหกมะการนะแม่ไม่เคยโกหกลูกไปหาแม่ของเจ้าเถอะมะการแม่ลูกแม่วันที่แม่รอคอยก็มาถึงมาเตียวสีฉันขอบใจเธอมากที่เธอดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีไม่เป็นไรเลยข้ามองเห็นกระท่อมจะถือวิสาสะเข้าไปขอน้ำเขากินสักขันหนึ่งผมอยากจะถามมาเตียวสีพี่เตโมยินองค์หญิงเตโมยินถวายบังคมพระเจ้าค่ะพี่เตโมยินนี่มาอยู่กันยังไงที่นี่ก็ครั้งสงครามครั้งนั้นฉันหนีแตกมาฉันอุ้มพ่อโอรสมาอ้าวแล้วลูกเราล่ะลูกเราอยู่ที่องค์หญิงองค์หญิงไม่ได้ค่ะหมายความว่ายังไงพระเจ้าค่ะตอนนี้ลูกฉันนามว่ามังสินถูมังสินถูสายเลือดของข้าพเจ้ากับมาเตียวสีใช่แล้วเตโมยิงอยู่ในความดูแลขององค์หญิงใช่แต่ตอนนี้มังสินถูกำลังจะไปหมู่บ้านเปตาวะไม่ได้การแล้วเจ้ารู้ไหมลูกที่ติดตัวพี่ไปมีนามว่าชีบาชีบานำกำลังคนจากหมู่บ้านเปตาวะเข้าสู่เมืองหลวงต้องการจะเอาชีวิตของมังสินถูเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทั้งราชบุตรด้วยรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่าให้ชีบากับมังสินถูฆ่ากันเดินเสด็จพระเจ้าค่ะมังกรไปเถอะลูกสมใจของเราเลยรอการกลับมาของลูกสินถูฝากรอยจารึกไปให้กับพ่อของมันไอ้เตโมยินนั่นคือไอ้ชีบาเพื่ออะไรเนาะล่อเสือออกจากถ้ำมาเดี๋ยวสินั่งไว้เจ้าเป็ดและเจ้าไก่เตรียมพร้อมพร้อมแล้วในยามนี้เป็นรัฐฤกาเราทั้งสามคงมีโอกาสได้ชำระบัญชีแค้นใช่กับไอ้รามีทอนเป็นแท้แน่นอนมันจะตายด้วยคอนหรือด้วยมีดเดี๋ยวจะทุบจากมันดกเชียวไอ้รามีทอนไอ้บอลทำลายบอลยังจะเก่งครั้งหนึ่งมึงเคยใช้สินทูพูลูฝากรอยแค้นไว้บนใบหน้าของกูด้วยคมขวานวันนี้กูจะมาเอาชีวิตมึงด้วยคมทวนใช่รอไว้ไม่รอดมึงยังไม่รับจำกูต้องการเจอกับพ่อมึงต้องหักหรอกเพื่อจะมารับมือกับกูนะคงไม่ถึงพ่อกละมั้งเพียงกูพูดลูกมึงก็ข้ามศพให้ได้ชัดเชิญเลยหนูมันพาเราไกลแล้วมันจะรับมือมึงเกียงพรให้มึงจงหยุดพูดยั่วเถิดไอ้คนชั่วระยำมึงไร้พระคุณเน่คำสร้างแต่สงครามคมขีเพ
แผลที่หน้าของกูมึงยังไม่จำมึงก็รู้แก่ใจมึงทำกับกูเขาไว้วันนี้กูมาหายทวงนี้วันนี้กูกลับมาพบต้องการปิดงบบัญชีนายเนี่ยเดี๋ยวต้องทุบด้วยขอมึงมันกระจอกนะถึงมือกูเนี่ยขอเอาสิวะเป็นไก่ร้องไหมพร้อมกูจะตัดปีกตัดหางเป็นไงถ้าหากมึงยังบินอยู่เฮ้ยแน่แค่ไหนว่าไอ้หนูถ้าหากกูอยู่ตรงนี้ไอ้นกจิ้งจอกอย่าจกอย่ามาเทียบนกอินทรีเชิญเลยหาไทยทำไมขนล่วงเอ้ยเหนียวผัดกะเพราตั้งใจหน่อยหนูตั้งสติของมึงถ้าไม่ทั้งนั้นแล้วมึงจะพลาดและจะเสียใจทีหลังคมปากของท่านมันคมคารมของท่านมันจัดแต่คมปากที่ว่าคมของหานี่คมกว่าคมทวนของข้าไม่แผ่นดินนี้คือคมขวานเข้าแล้วออกยากแต่กูจะไม่ใช้ขวานกับมึงเดี๋ยวก็รู้ว่านี่คือคมดาบมาลองดูแม่ขวานเป็นไงระวังตัวเดี๋ยวเจอกระสันคอนกูหน่อยเดี๋ยวดูอะไรพงศ์ชุบไปเป็นไงอินทรีเหรออินทรีเหรอล่วงแล้วไปไประวังคอนไอ้สินคุยคนหนึ่งไอ้สินทูมึงอยู่ใดวะได้บัดดูดิพ่อเขามึงรามินทรต้องสิ้นด้วยน้ำมือของกูชีบากูมาตามล้างตามล่าเอาชีวิตของมึงถ้ามึงไม่แสดงตนภายใน3นาทีพระราชวังชั้นในกูจะเผาให้พินาศชิบหายในพริบตาอยู่ใดวะสินทูถ้าต้องการชีวิตพี่ท่านมังสินทูก็คลานศพข้าพเจ้าสีอุตสาไปซะก่อนเถอะสีอุตสาสินทูคือคู่แค้นแต่เจ้าคือคู่รักของข้าต่างหากแล้วถ้าจะต่อกรด้วยกันถึงขั้นประหัตประหารชีวิตข้าคงไม่สู้เจ้าจะกล่าวเช่นไรก็ไร้ประโยชน์หัวใจข้าพเจ้าตอนนี้มันเจ็บปวดเหลือเกินแล้วข้าพเจ้าต้องสูญเสียพระบิดาเป็นที่รักเพราะหลงผิดชีบาหน้าซื่อเราหรือศรัทธาให้ความเมตตาต่อท่านครั้งหนึ่งข้าเคยกราบบาทวิงวอนร้องขอชีวิตต่อหน้าพระบิดาท่านก็ทรงเมตตาอภัยให้กับท่านข้าพเจ้าอยากจะรู้นะท่านตอบแทนพระคุณของคนด้วยวิธีนี้เช่นนั้นเหรอชีวาสีอุษาพ่อของเจ้าเขาคือทรราชคือเสี้ยนน้ำของแผ่นดินกระบอกต่อพระผู้พี่จริงอยู่สายเลือดต้องข้นกว่าสายน้ำแต่พ่อเจ้าก็ทำร้ายทำลายลง
อาณาประชาราษฎร์ต้องเดือดร้อนพ่อข้าเตโมยินต้องละหกละเหินเดินป่าเข้าสู่ความลำบากยากเข็ญข้าชำระความแค้นด้วยพ่อจ้าข้าผิดกระนั้นหรือถ้าข้าจะทำเพื่อประชาชนคนทั้งประเทศจริงอยู่ที่ข้าผิดต่อเจ้าแต่ถ้าเจ้าต้องการชีวิตข้าเพื่อเป็นเครื่องทายโทษข้าก็พร้อมยอมพลีขอเพียงได้ยินจากปากเจ้าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะลบหนี้ชีวิตจะลบรอยแค้นได้สิ่งเดียวที่ข้าต้องการยามนี้คือชีวิตของท่านเท่านั้นชีมาแม่เจ้าต้องการชีวิตข้ากระนั้นโอแสนนายแสนสองน้ำตาตกกำส่วนถ้าเจ้าทวนทบครบทวนพี่ก็ไม่ควรจะขอมอบทวนที่เคยถือแต่แม่สิงห์มูซานี่เป็นสมบัติของพ่อข้าที่ติดกายมาเลยตลอดตั้งแต่เยาว์ข้าผูกพันกับมันมาถ้าเจ้าต้องการชีวิตข้าให้สมเกียรติในชีวิตข้าขอเพียงเจ้าใช้ทวนเล่มนี้ประหัตประหารชีวิตข้าเถอะพี่ขอมอบทวนที่ถือให้อยู่คู่มือตะละแม่คงหมดความดังสร้างกระแสขอลาทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วพบกันชาติหน้าพี่รหก่อนนะชาตินี้นี่ชีวิตปิดบัญชีอย่าประหารเลยนอจงสวมใจเด็ดเป็นเพชรชฆาตพร้อมมัดจุราชมารอต่อเจ้านักหรือฉะนั้นความดีที่มีให้กับความร้ายที่ข้าต้องกระทำมันลบล้างกันไม่ได้เชิญเธอพ่อโทษสวรรค์สันทวะเราหรือจะคมปวดร้าวอารมณ์จริงน้องดูหรือมาหลอกบอกรักแล้วสวมหน้ากากหลอกกันสิงสารข้าหาได้กล่าวเท็จต่อเจ้าไหม
พราะข้ารักเจ้าแต่สิ่งที่ข้าทำสัมพันธ์สวัสดิ์ขาดสะบั้นคงหมดแล้ววันร่วมหอ